คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเลยตอนนี้นะครับกับพมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับคุณผู้ชมครับเขาเดินหน้าช่วยเหลือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปให้ยืมเงินนะเป็นเงินทุนรายบุคคลรายกลุ่มแบบไร้ดอกเบีย้ยเพื่อการประกอบอาชีพรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เปิดโอกาสให,ให้ผู้สูงอายุ อายุที่มี60ปีขึ้นไปเนี่ยกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผ่านกองทุนผู้สูงอายุกลุมกิจการผู้สูงอายุรายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ30,000บาทครับรายกลุ่มวงเงินไม่เกิน100,000บาทอันนี้จะเป็นการรวมผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า5คนด้วยกันนะครับชำระคืนเป็นรายงวดภายใน3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย mm hmm. เพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นได้นำเงินกู้เนี่ยไป ไปใช้ประโยชน์นะฮะเป็นเงินทุนหรือว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรวมถึงหมุนเวียนสภาพคล่องการใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบครับซึ่งคุณสมบัติของการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเนี่ยจะเป็นนะฮะคนที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพ 2. นะครับมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 3. มเลยมีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้ 4. มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 5. ครับมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้นะครับ ส่วน6นะฮะไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุครับต่อมาเป็นคุณสมบัติของผู้คำประกันค่ะ 1. เลยค่ะมีอายุไม่เกิน59ปีบริบูรณ์2ค่ะเป็นผู้ที่มีไรายได้หรือว่าเงินเดือนประจำา3ค่ะมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืมค่ะและ4ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืมไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้คำประการให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืมด้วยค่ะ ต่อมาเป็นเอกสารประกอบการกู้เงินค่ะ 1. เลยต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนผู้กู้แล้วก็ผู้ค้าค่ะ2ต้องมีทะเบียนบ้านของผู้กู้แล้วก็ผู้ค้าเช่นกันค่ะ3ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้าประกันใบสําคัญการสมรสหรือว่าใบสําคัญการหยา่าใบมรณบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิตค่ะแล้วก็ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยค่ะต่อมาต้องมีกรณีผู้ยื่นคําร้องมีอายุ80ปีขึ้นไปควรมีใบรับรองแพทย์แล้วก็รูปถ่ายเต็มตัวขณะดประกอบอาชีพด้วยค่ะ สามารถที่จะกู้เงินผ่านเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศพัพท์02 354 6100กองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดค่ะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดเลยค่ะ